พูดสักทีก็ดีเหมือนกันนะเพราะมันลึมๆกันมาโดยตลอดนะซึ่งก็อยากจะบอกเหมือนที่เคยบอกเมื่อครั้งสุดท้ายว่าจริงๆมันก็เป็นข่าวที่พูดกันไปพูดกันมาเท่านั้นเองก็ต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านที่ท่านได้กรุณาพูดถึงผมในทางที่ผิดในเชิงสนับสนุนซึ่งท่านก็ว่าไปด้วยความคิดอิสระของท่านจริงๆในทางการเมืองตำแหน่งที่มีความสำคัญเช่นนี้เนี่ยพอถึงเวลาจริงๆมันต้องมีการจัดการหมายถึงว่าแต่ละพรรคแต่ละกลุ่มเขาก็จะต้องมีความมุ่งหมายในใจว่าจะสนับสนุนใครอย่างไรเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้โดยตลอดเวลาความจริงก็เป็นตำแหน่งสำคัญนี่ก็เป็นตำแหน่งที่มีเกียรติก็เป็นถึงประมุขของ1ใน3อำนาจอธิปไตยในระบบรัฐสภาก็พูดถึงตำแหน่งน่าสนใจอ่ะเพราะว่านอกเหนือจากยังมีเกียรติแล้วผมคิดว่าทำประโยชน์ได้เยอะจะทำรัฐสภาให้มีเกียรติจริงๆทำรัฐสภาให้เป็นกลไกที่สำคัญในการเอื้ออำนวยหลักนิติรัฐนิติธรรมของชาติคืออำนวยต่อการบริหารต่อการพัฒนาประเทศก็น่าสนใจแต่ว่าสำหรับตัวผมเองผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าใจจริงผมขณะนี้เนี่ยผมอยากอยู่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรธรรมดามากกว่าที่จะขึ้นไปนั่งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าคิดว่าจะได้มีความคล่องตัวในการไปไหนมาไหนมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเดินทางไปดูปัญหาของราษฎรซึ่งวันนี้ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าราษฎรก็มีปัญหามากเกือบจะทุกกลุ่มสาขาอาชีพโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทมีความคล่องตัวตรงนี้เพราะว่าปรึกษาหารือกับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคไว้หลายคนแล้วว่าเราน่าจะได้ช่วยทำกันหน้าที่นี้คือลงไปดูปัญหาของราษฎรให้ทั่วถึงตามสมควรเพื่อนำมาช่วยกันคิดแก้ไขภารกิจในการที่จะต้องร่วมมือกับท่านหัวหน้าพรรคคนใหม่ในการฟื้นฟูพรรคก็ยังเป็นเรื่องสำคัญอยู่เพราะว่าบรรดาแฟนพันธุ์แท้ทั้งหลายสมาชิกทั้งหลายก็ฝากความหวังไว้มากก็เลยคิดว่าอยากเป็นสสธรรมดามากกว่าที่จะขึ้นไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ขาดความคล่องตัวในบางเรื่องบางเวลาอย่างไรก็ตามถ้าท้ายที่สุดถ้าเพื่อนพรรคการเมืองต่างๆยังมีความเห็นว่าตำแหน่งนี้ยังประสงค์จะให้คนของพรรคประชาธิปัตย์ไปดำรงตำแหน่งผมก็มีความมั่นใจว่าในพรรคของเราก็ยังมีคนหลายคนที่พร้อมจะขึ้นไปทำหน้าที่นี้ได้ดีแน่นอนนี่ก็เลยพูดให้ชัดกันเลยเพราะว่าทุกวันนี้ในบ้านเมืองมันมีเรื่องครึมกันมากใต้การคอที่ทำให้คนต้องคิดคนต้องเดาอะไรต่างๆความจริงก็อยากจะเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคที่ทำหน้าที่เป็นรัฐาธิปัตย์อยู่ในขณะนี้ซึ่งต้องถือเป็นเจ้าภาพใหญ่ควรจะทำทุกอย่างให้มีความชัดเจนมากคนจะได้ไม่ต้องมานั่งทายกันไปว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจะลงเอยอย่างไรแล้วก็ขอให้เกิดความกังวลกันนานาประการซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ยังอยากอยู่เป็นสสธรรมดามากกว่าแล้วก็ในพรรคก็จะมีคนอื่นอีกมากมายเยอะแยะที่จะทำหน้าที่คิดว่าคนอื่นนี่ใครครับอย่าระบุไปเลยครับยังมีหลายคนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเสนอชื่อเนี่ยใครก็ยังก็พร้อมที่จะรับตำแหน่งผมทุกคนความตั้งใจผมก็อย่างที่ว่าอยากอยู่เป็นสสธรรมดามากกว่าหากมีการเสนอชื่อจะปฏิเสธไหมครับท่านที่ผ่านมามีใครมาท้าทายไหมก็เป็นข่าวพูดกันไปพูดกันมาอย่างที่บอกหากมีการเสนอชื่อจะปฏิเสธไหมฮะก็อย่างที่ว่าอยากให้เป็นคนอื่นมากกว่าอยากอยู่เป็นสสธรรมดาโอเคนะครับ